สวัสดีครับวันนี้หน้าเล็กก็มาที่ตลาดสัตหีบนะวันนี้พามาเดินถนนคนเดินนะซึ่งจะมีทุกวันพุธแรกของเดือนนะเดือนนี้ก็พิเศษหน่อยเป็นวันพ่อด้วยนะและเป็นวันหยุดนะคนก็น่าจะเยอะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมก็เป็น ตลาดที่จัดขึ้นบนถนนนะถนนเรียบชายทะเลนี่แหละก็มีสินค้าหลากหลายนะให้ชมกันฝั่งขวาก็เป็นตลาดแล้วฝั่งซ้ายก็จะเป็นฝั่งชายทะเลดีครับอาหารหลากหลายฮะมีเดินสองฝั่งฮะเดินไปเดินกลับฮะเนี่ยเราเดินเข้าก่อนแล้วค่อยวนกลับฝั่งนู้นนะฮะขนมบะบินเราก็มีนะนี่นะครับก็พาเดินชมกันนะตลาดก็น่าเดินฮะเพราะไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่กำลังดีๆสบายๆของกินก็หลากหลายนะฮะอันนี้บัวลอยไข่หวานหมูยอก็มีนะฮะหลากหลายจริงๆฮะโอ้อันนี้อันนั้นอร่อยอันนี้ถุงเท่าไหร่เนี่ยอันนี้โล180บาทโล101บาทครับเป็นระฆังทองฮะโอ้เนี่ยซี่โครงหมูนะฮะอร่อยอร่อยก็มีร้านรวงเยอะแยะนะขายเสื้อผ้าขายอาหารนะเนี่ยน่าเดินเดินมาคอแห้งก็มีน้ำดื่มก็ถือว่าคนเยอะเหมือนกันฮะวันนี้วันนี้กินข้าวอิ่มแล้วก็เลยเดินชมกันเฉยๆดูบรรยากาศสวยๆฮะโอ้โหร้านนี้ก็ถือว่าจัดได้แบบจีนเลยฮะก็พาเดินชมฮะเผื่อใครที่มีโอกาสมาเที่ยวสัตหีบนะวันพุธแรกของเดือนนะก็มีสินค้าหลากหลายมีกระเป๋าวางขายกันใบสวยๆนะลูกค้าก็เยอะฮะปลาหมึกย่างกันสดๆก็มีฮะโอ้โหสุดยอดเลยฮะมาดูหมาน้อยน่ารักน่ารักฮะได้ยินเสียงเพลงแล้วก็เต้นไปด้วยนะนะเนี่ยพอดีมีเสียงเพลงอยู่ใกล้ๆโอ้โหไอ้ลังเขย่ากันเพลินเลยฮะน่ารักน่ารักเลยตัวละ69บาทนะอันนี้เอาไปติดเสื้อได้ไหมคะ
ร้านขายเสื้อผ้ากันเยอะมีกระเป๋าสวยๆของเล่นน่ารักน่ารักนะฮะเด็กๆ เดินผ่านเนี่ยต้องหยิบสักชิ้นเลยฮะมาถึงจุดนี้ก็เดินวกกลับแล้ว